สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้สิพามาเบิ่งการแยกขยายอยู่ประเทศเยอรมันวินาวาเขาขยายแยกกันแบบใดแล้วจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือเศษอาหารอันนี้ก็เป็นเศษอาหารที่เฮากินพี่น้องจ้าเป็นเศษผักเศษกับข้าวที่เฮาเฮ็ดจ้าพี่น้องก็จะเอามาถิ่มล้วงกันจ้าส่วนอันนี้ก็เป็นถุงพลาสติกจ้าพี่น้องจ้ารวมพลาสติกกับกระป๋องอาหารที่เฮากินคนอยู่นี่เขาสิมากินของอาหารกระป๋องนะพี่น้องจิทิ้งรวมกันจ้ะถ้าอันไหนที่เขาสิแยกออกพี่น้องกระดาษทิ้งตั้งหากพลาสติกทิ้งตั้งหากจ้ะพี่น้องเขาสิแยกขยะให้แล้วก็ไปทิ้งถังใหญ่จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือไอ้ขยะใหญ่พี่น้องจ๋าขยะอพาร์ตเมนต์รวมกันเขาสิที่มาถึงรวมกันอย่างนี้เขาสิบอกเป็นพลาสติกเป็นอย่างนี้แยกนี่เนี้ยหามสิหามเอาถิ่งพี่น้องจ้ะเป็นไม้เป็นของกินขวดแก้วไดเสื้อผมหลอดกระดาษเสื้อผ้าหามถิ่งจ้ะพี่น้องจะถิ่งได้จากพลาสติกกันนี่จ้ะเราสิบอกส่วนที่ถิ่งในทางนี้ได้อันนี้ก็สิเป็นทางขยะทั้งขยะที่ทิ้งเฉพาะกระดาษได้พี่น้องจ้าก็จะเขียนไว้ดีพาเปียทอดจะภาษาเยอรมันพี่น้องแล้วก็จะแยกขยะกระดาษอยู่ประเทศไทยกระดาษนี่สิขายได้นะพี่น้องบ้านเฮาอยู่นี่เบิดขายบ่ได้จ้ะพี่น้องทิ้งอย่างเดียวจ้ะอันนี้ก็สิเป็นทั้งบริจาคเสื้อผ้าพี่น้องจ๋าเป็นเสื้อผ้าเก่าหรือเสื้อผ้าที่เฮาบ่ใส่แล้วสามารถมาบริจาคตรงนี้ได้จ้ะอันนี้ก็เป็นอีกถังนึงจ้ะพี่น้องสีไว้ทิ้งขวดสีขาวจ้ะพี่น้องหรือว่าขวดที่มีสีใสเขาจิตถิงในทางตรงส่วนนี้สิ่งที่หามถิงนี่พี่น้องหามถิงเสื้อผ้าอีหยังของกินของใส่จ้ะอันนี้ก็อีกถังนึงจ้ะพี่น้องอันนี้ถิงเฉพาะขวดสีเขียวจ้ะอันนี้ก็มีข้อหามเช่นกันจ้ะพี่น้องเขาจะเขียนติดไว้จ้ะอันนี้ก็ไว้สำหรับถิงขวดสีน้ำตาลจ้ะพี่น้องจ้ะเขาจะแยกสีออกมาจ้ะนี่คือสีน้ำตาลอย่างเดียวอันนี้ก็มีเขียนข้อหามคือกันจ้ะจะเขียนไว้ทุกถังจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นรถเก็บขยะจ้ะพี่น้องจ้ะเขาสิไม่เก็บทุกอาทิตย์วันหนึ่งเก็บกองกระดาษวันหนึ่งเก็บแบบพลาสติกมือหนึ่งเก็บแบบเศษอาหารจ้ะเขาสิแยกมือมาเก็บแต่เขาสิมาเก็บอาทิตย์ละครั้งจ้ะพี่น้อง